เรื่องแซ่บๆยังมีเยอะนะครับผมถ้าอยากรู้ต้องไปดูที่ YouTube วันบันเทิงครับผมอย่าลืมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับได้เวลานาทีบันเทิงแล้วครับเวลาคุณผู้ชมจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างเคยพูดคำว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก่อนสารพัดจะเดี๋ยวไหมครับที่เป็นแบบนี้เพราะว่าการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างมันยากครับสาวแอรินยุตทัศน์ก็เลยมีคำแนะนำดีๆมาฝากครับเชื่อเลยว่าหนึ่งสิ่งที่เริ่มต้นยากนั่นคือการหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างการออกกำลังกายที่สาวแอรินบอกเลยค่ะว่าเธอเป็นคนขี้เกียจออกกำลังกายมากแต่เดี๋ยวนี้เธอเปลี่ยนไปแล้วค่ะแอร์ก็เคยขี้เกียจมาก่อนแต่ทุกคนมันต้องผ่านไอ้จุดก้าวแรกอ่ะพอคุณผ่านก้าวแรกที่เข้ามาเริ่มออกกำลังกายนะทุกอย่างมันจะง่ายเลยแล้วคุณจะบอกให้ว่ามันจะติดหาก่อนว่าตัวเองชอบแบบไหนการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับพยายามเริ่มต้นให้ได้ครับผมเชื่อว่าทุกคนจะหลงรักการออกกำลังกายแน่นอนครับบริหารร่างกายแล้วบริหารสุขภาพจิตกันบ้างดีกว่าครับด้วยละครคอมเมดี้ครบรถผู้ใหญ่สันกำนันสีผู้ชมรู้ไหมว่าชื่อละครเรื่องนี้มีที่มาจากนักแสดงท่านหนึ่งจากเรื่องนี้นี่แหละเขาเป็นใครไปหาคำตอบกันครับเดากันไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะคะว่าใครกันนะที่เป็นคนตั้งชื่อละครผู้ใหญ่สันกำนันสีแหมก็ดูแต่ละคนสิคะดูท้ายจะมีความครีเอทในตัวกันสูงนั่นก็คือหนึ่งในนักแสดงอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคนนี้นี้ล่ะค่ะได้มีโอกาสคุยว่าจะเอาโปรเจกต์อะไรดีอย่างเงี้ยพี่แท่งก็เสนอทำเรื่องนี้ไหมผู้ใหญ่สันกำนันสีจนเป็นละครเรื่องนี้ นี่มีก็มีพอดแบบ2บรรทัดเองที่เหลือเขาไปแตกละครเรื่องนี้ยังมีนักแสดงอีกเพียบเลยนะครับทั้งกันนภัสสมัยพรดานุ้ยสุจิราอินเตอร์รุ่งระดารวมถึงตั้มวราวุธด้วยติดตามได้เร็วๆนี้ครับผู้ใหญ่สันกำนันสีครับต่อที่อีกหนึ่งละครที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับนั่นก็คือ Lady บานฉ่ำครับละครเรื่องนี้มีเพลงประกอบที่ติดหูมากๆคุณผู้ชมรู้ไหมว่าใครแต่ง Lady บานฉ่ำ Lady บานฉ่ำ Every time is sunshine dayไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเพลงที่ได้ยินอยู่นี้ครูสลักคุณวุฒิครูเพลงชื่อดังที่แต่งเพลงให้ศิลปินดังมาแล้วหลายคนจะเพิ่งเคยแต่งเพลงแนวนี้เป็นครั้งแรกซึ่งพีทพลและปล่อยฝ้ายมาลัยพรก็รู้สึกดีใจที่ได้ร้องเพลง Lady บานฉ่ำมากๆค่ะใช่นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับครูสลักด้วยเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยเพราะเราก็ตอนแรกก็มีความแต่ไม่ด้วยความกังวลเนาะก็บอกว่าฉันจะร้องยังไงเลยอ่ะอย่างเงี้ยก็เครียดพี่ปาบอกโอเคพี่ปาก็แบบให้กำลังใจว่าดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดว่าเพราะเรากลัวแหละว่าครูสลักคือตำนานเนาะแล้วกลัวทำไม่ได้ถึงแบบความคาดหวังอ่ะแต่ก็ดีที่มีพี่ปามาช่วยมันเป็นแรปอีสานมันก็เลยถนัดหน่อยเนื้อหาของเพลงก็ดีเนื้อเรื่องของละครก็ดียิ่งอินเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมคืนนี้ห้ามพลาดนะครับ Lady บานฉ่ำ 20:15 น.ตอนนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วครับสวัสดีครับ